ปวดที่จังหวัดน่านครับมีการจัดงาน1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์เปิดพื้นที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ประชาชนแสดงผลงานและสร้างสรรค์ผลงานมรดกภูมิปัญญาครับชาวบ้านจากหลายชุมชนครับในอำเภอเมืองจังหวัดน่านร่วมร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานบริเวณกาดทิมต้าชุมชนบ้านดอนแก้วอำเภอเมืองน่านครับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์นะครับเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์มรดกทางภูมิปัญญาครับรวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้านต่างๆการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงดนตรีร่วมสมัยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากโครงการ To Be Number 1ด้วยนะครับโดยโรงเรียนบ้านตาลชุมและยังมีการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นเมืองด้วยครับ